สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปันรุ่มชาแนลค่ะวันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะอากาศดีอีกแล้ววันนี้จะมาทำผมเกลียวสำหรับไปงานแบบง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะสาวๆหลายๆท่านก็คงจะเตรียมตัวไปงานกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องรีดนะคะก็สามารถจะทำเกลียวได้ง่ายๆสำหรับไปงานนะคะใครที่ยังทำไม่เป็นนะคะก็มาชมนะคะอย่างอื่นเลยก็ต้องผ่าแบ่งผมก่อนนะคะถามลูกค้าว่าจะแบ่งตรงกลางหรือว่าข้างๆนะคะแล้วก็มาแบ่งผมถ้าเกิดว่าผมที่ยังหยิกอยู่ก็รีดก่อนก็ได้นะคะรีดหรือใดก่อนนะคะแล้วก็มาแบ่งข้างๆทั้งสองข้างแล้วก็แบ่งข้างหลังก็ประมาณ2นิ้วนะคะแบ่งขึ้นไปนะคะค่ะก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะผมบางคนอาจจะมีเยอะผมบางคนอาจจะมีน้อยอันนี้ก็ประมาณ2ช่อนะคะถ้าเกิดมีเยอะก็อาจจะเป็น3ช่อก็ได้นะคะค่ะเราจะมาเริ่มในทางนี้ก่อนค่ะถ้าผมหยิกก็เรารีดก่อนนิดนึง1ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหัวมันทิ่มลงนะคะประมาณห่างโคนนิดนึงนะคะกดอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนลงไปนะคะค่ะก็จะได้เคอร์แล้วนะคะส่วนทางนี้ก็เอาขึ้นไปนะคะเอาหัวมันชันขึ้นไปนะคะแล้วก็หนีบอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนลงถึงตรงปลายมันนะคะค่ะก็จะได้เคอร์แบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้มันอยู่ได้นานก็สเปรย์นิดนึงนะคะแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ชอบสเปรย์ก็ให้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มาแบ่งช่อถัดไปเท่าๆกันนะคะประมาณ2นิ้วค่ะช่อถัดไปนี่ก็จะประมาณ4ช่อนะคะ1 2 3 4นะคะเราจะเริ่มจากช่อนี้ก่อนหรือช่อนี้ก่อนก็ได้นะคะค่ะก็ได้แล้วค่ะด้านนี้นะคะคือนี่เขาเรียกว่าเคอร์เอาท์นะคะคือว่างอขึ้นมานะคะข้างนี้ก็ได้2ช่อแล้วทีนี้ก็มา2ช่ออีกด้านนี้นะคะก็เอาหัวมันทิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็หมุนค่ะเน้นตรงปลายมันนิดนึงนะคะปลายมันจะได้หวานนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้อยู่ได้นานต้องสเปรย์นะคะก็แบ่งช่อถัดไปทำเหมือนกันค่ะผมบางคนอาจจะหนาเราก็กะเอานะคะไม่ให้มันหนามากถ้าหนามากมันก็จะทำออกมาไม่สวยต้องกะปริมาณเอานะคะอาจจะได้มากกว่า4ช่อนะคะแต่ละชั้นนะคะแบ่งตรงกลางก่อนค่ะอันนี้ก็จะได้เป็น6นะคะข้อที่3ชั้นที่3เนี้ยก็จะได้เป็น6ช่อตอนหมุนก็บีบแน่นๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบเป็นระเบียบเป็นเงางามระเบียบนะคะอ
ค่ะช่วงบนนี้ไม่ต้องทำสูงมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบผมหัวโตค่ะให้อยู่ต่ำๆนิดนึงนะคะลมเริ่มแรงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรต้องการบรรยากาศสวยๆให้คุณผู้ชมชมค่ะค่ะที่ร้านเสริมสวยทำง่ายๆแค่นี้ก็ได้เงินเยอะแล้วนะคะถ้าใครยังทำไม่เป็นไปลองหัดทำดูนะคะที่นี่นิวซีแลนด์ชาร์จแพงมากนะคะเนี่ย $60นะคะสำหรับเธอแค่นี้เป็นรอนสวยไหมคะเราจะมาทำข้างหน้ากันนะคะข้างๆกันค่ะอันนี้คือเคอร์เอาท์นะเคอร์เอาท์ก็คือว่าเกลียวขึ้นนะคะถ้าเกลียวข้างในเราต้องหมุนเข้าไปหาข้างหน้านะคะแล้วก็จะหมุนข้างนอกค่ะตอนนี้หมุนออกมาข้างนอกอาจจะแบ่งประมาณ3ชั้นนะคะอยู่ที่ผมเยอะผมน้อยกะเอานะคะแล้วก็มาทำด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เอาชันขึ้นข้างบนนะคะชันขึ้นข้างบนอย่างนี้นะคะถ้าเราสเปรย์ก็สเปรย์เบาๆก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพื่อให้เขาอยู่รอนและจะอยู่ได้นานตรงปลายก็ดึงๆอย่างเงี้ยค่ะบีบให้แน่นแล้วก็ดึงรูดลงมานะคะเราก็จะได้ร้อนสวยอ
วันนี้อากาศอยู่ที่21องศาค่ะค่ะเราก็ได้แล้วนะคะแฮร์สำหรับไปงานปาร์ตี้นะคะง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะตอนนี้นางแบบก็พร้อมไปงานแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมปานรุ้งชาแนล See you next video ค่ะสวัสดีค่ะ